มาดูการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือว่าเอเปกซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพเมื่อช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหลายคนบอกว่ามองไม่ออกอะว่าแล้วชาวบ้านอย่างเราเนี่ยได้ประโยชน์อะไรหรอนะฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้คุณผู้ชมที่เห็นชัดเจนทันทีนะไม่ต้องรอ FTAP อะไรเกิดขึ้นนะหลังการประชุมเอเปกเนี่ยเกาหลีใต้เขาเพิ่มโควต้านำเข้าแรงงานไทยถึงกว่า 600% นะครับในขณะที่ซาอุดิอาระเบียเชิญชวนคนไทยให้ไปทำงานที่ประเทศเขาเพิ่มตอนนี้กำลังเร่งฝึกอบรมให้กับกลุ่มที่ทำงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมก่อนจะส่งไปทำงานซึ่งจะเปิดถึง5รุ่นเลยนะครับนี่แหละคือหนึ่งในผลพวงที่เกิดขึ้นจากการประชุมเอเปกครั้งที่ผ่านมาติดตามรายละเอียดในรายงานพิเศษครับใครบอกไม่ปังต้องเปิดใจดูและฟังพิสูจน์กันด้วยข้อเท็จจริงสิ่งที่เห็นกันชัดๆผลพวงจากการประชุมเอเปกที่เกิดขึ้นทันทีหลังนายกรัฐมนตรีได้ให้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นตัวแทนไปส่งนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเกาหลีได้มีโอกาสพูดคุยในประเด็นความร่วมมือด้านแรงงานวันที่25พฤศจิกายน2565ในมุนซึงฮยอนเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งและได้มีการหารือประเด็นด้านแรงงานที่สำคัญนั่นก็คือการขอเพิ่มโควต้าการจะส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศเกาหลีใต้ในปี2566 3กลุ่มก็คือกลุ่มวีซ่าทำงานประเภท E9 แรงงานทั่วไปที่จะส่งตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติหรือ EPS ขอเพิ่มโควต้าจากเดิมที่เคยจะส่งไปปีละ 2,500 คนเป็น 5,000 คนกลุ่มวีซ่าทำงานประเภท E7 แรงงานประเภททักษะแรงงานฝีมือไปทำงานสาขาช่างเชื่อมช่างทาสีในอุตสาหกรรมอู่ต่อเรือจำนวน 5,000 คนและกลุ่มวีซ่าทำงานประเภท E8 แรงงานเกษตรตามฤดูกาลจำนวน 5,000 คนรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 15,000 คนซึ่งจากเดิม 2,500 คนเพิ่มเป็น 15,000 คนคิดเป็นกว่า 600% และในอนาคตเกาหลีก็ยินดีที่จะเพิ่มโควต้าให้แรงงานไทยได้เข้าไปทำงานมากขึ้นเรื่อยๆจากปัจจุบันข้อมูลในเดือนธันวาคม2565มีแรงงานไทยอยู่ในเกาหลีใต้จำนวน 40,000 คนการที่มีโควต้าเพิ่มมากขึ้นก็จะเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถที่จะเดินทางไปทำงานโดยถูกต้องนะครับไม่ถูกหลอกลวงแล้วก็ไม่ถูกดำเนินคดีได้เนี่ยในปีต่อๆไปซึ่งกระทรวงเองเนี่ยมีความพร้อมในด้านนี้อยู่แล้วนะครับแต่อีกด้านหนึ่งอ่ะก็ต้องเรียนว่าเนื่องจากว่าเกาหลีก็เป็นประเทศที่นิยมของคนไทยที่จะไปดังนั้นเนี่ยโดยเฉพาะในภาคอีสานเนี่ยปัจจุบันที่เราเปิดส่งแบบ EPS เนี่ยก็มีโรงเรียนที่อยู่ในภาคอีสานเนี่ยจำนวนมากที่มีการเปิดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมเพียงแต่ว่าในห้วงเวลาที่ผ่านมาจะเป็นลักษณะของการแรงงานทั่วไปแต่ต่อจากนี้ไปเนี่ยคงจะต้องเน้นในเรื่องของแรงงานทักษะมากยิ่งขึ้นแรงงานไทยไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบียก็ไม่แผ่วหลังการฟื้นความสัมพันธ์ในรอบ32ปีไทยทยอยส่งออกแรงงานไปยังซาอุดีอาระเบียแล้วมีทั้งผู้ช่วยพยาบาลผู้จัดการโครงการและพนักงานทำงานบ้านและตอนนี้เองกระทรวงแรงงานก็กำลังเข้มข้นในการฝึกอบรมให้กับแรงงานในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมก่อนส่งไปทำงานยังซาอุดีอาระเบียเป็นการให้ความรู้พื้นฐานของการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติความปลอดภัยในการทำงานในแท่นขุดเจาะความรู้และเทคนิคในการทำงานความรู้พื้นฐานการดำรงชีวิตในต่างประเทศอบรมจบไปแล้ว1รุ่นและกำลังจะเปิดต่อในรุ่นที่3 4และ5เป็นโอกาสของแรงงานไทยที่เกิดขึ้นจากผลพวงของการฟื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุดีอาระเบียซึ่งเริ่มเห็นความสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง